สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาสร้าง Dark Light Mode Switcher ด้วย HTML c s s แล้วก็ JavaScript นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ CodePen.io ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน Change View ตรงนี้เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเราจะมาเริ่มจากส่วนของ HTML กันก่อนนะครับ ก็อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างตัว tag body ขึ้นมานะครับแล้วก็มี id นะฮะเป็น body นะครับแล้วก็จะมี class นะฮะเป็น dark mode โอเคจากนั้นใน body นะครับเราก็จะมี h 1นะฮะเขียนว่า dark light mode switcher นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็น button นะครับใช้เป็น button Name เป็น dark light นะครับแล้วก็เราจะมีการใช้ e v e n นด้วยก็คือ on click นะครับเมื่อมีการคลิกปุ๊บเนี่ยเราจะให้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน toggle dark light นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะใส่ Title ให้มนันนิดหนึ่งนะฮะ toggle dark s l a s light อ่ะในนี้จะเขียนว่า toggle โอเคนะครับ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแท็ก p ตรงนี้อ่ะจะเขียนว่า just press the button above to toggle นะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ cSS นะครับ c d เนี่ยผมจะอ่าใช้เป็นตัว s s s นะครับก็คือ c ี p r อส e ีโ e s เ o นั่นเองนะครับโอเคกดเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ close ไปนะครับผม จากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างตัวแปรชื่อว่า dark color นะครับสีเป็น111แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็น light color นะครับเป็น eee นะฮะแล้วก็ผมจะทำการอ่ะเข้าถึงนะฮะ tag body แล้วก็ Class dark mode นะครับผมตรงนี้เนะี่ยผมจะกำหนด background นะฮะให้มันเป็นอ่าเอาตัวแปรที่เราสร้างมาใช้นะครับ dark color แล้วก็สีฟอนต์เนี่ยเป็น light color นะครับแล้วก็แท็ก a นะครับจะเป็นสีนี้นะฮะก็คือ dark color แล้วก็ในส่วนของปุ่มนะฮะจะกำหนด background color เป็น light color แล้วก็สีฟอนต์นะฮะเป็นสี dark color โอเคอันนี้คือในส่วนของตัว dark mode นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ dark mode ก็ body ดอทไลท์อ่าไม่ใช่ของไลท์โหมดนะครับพูดผิดไลท์โหมดนะฮะโอเคก็ทำสลับกันแค่นั้นเองนะครับก็กำหนดแบ็กกราวน์ค o ลเลอร์เนี่ยเป็นไลท์ค c ลเลอร์แล้วก็สีฟอนต์นะฮะเป็นดาร์คค l ลเลอร์โอเคแท็ก A ก็จะเป็นสีดาร์คค l ลเลอร์นะครับแล้วก็ปุ่มนะฮะ background color เป็น dark color นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เหลือส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ JavaScript นะครับเดี๋ยวเรามาเขียน JavaScript กันเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบในส่วนของ JavaScript เนี่ยเราก็จะสร้างฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ h t m l ก็คือ toggle dark light นะครับโอเค ผมก็จะก๊อปชื่อฟังก์ชันมาเลยนะครับจากนั้นในนี้เนี่ยเราจะมีการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า Body เราก็จะใช้คำสั่ง document .getelement by id นะครับเรา,าจะ get ตัว Tag ตัว id body นะครับก็เอามาใส่ปุ๊บนะครับเรา get id body มาเก็บไว้ในตัวแปร body นะครับ จากนั้นก็จะสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า current class ก็คือคลาสณัปจ,จุบันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะเข้าไปเอาในส่วนของคลาสของ Body ก็คือ Dark Mode นะฮะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยครับเอาตัวแปร body class name อ่จากนั้นนะครับก็ใช้ body class name เท่ากับ current class นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย ผมจะมีการใช้ ternary operator หรือว่า if-else แบบสั้นๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการเช็คว่าเออเราใช้ตัว c u r r e n t class นะครับเช็คว่า,าถ้าสมมุติมันเท่ากับ dark mode อยู่นะครับ class นะฮะถ้าเกิด class เท่ากับ dark mode จริงนะครับก็ให้สลับไปใช้เป็น light mode นะครับหรือถ้าไม่ก็ให้กลับมา dark mode เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับเป็นการเช็คด้วย ternary operator แบบสั้นๆนะครับหรือว่าอี l แบบสั้นๆนั่นเองนะครับโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขยายโค้ดให้ดูมันก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่นะครับพอเราเช็คปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ใน Body Class Name นั่นเองพอจากนั้นเนี่ยเรากดปุ่มมาดูครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะทำงานใช่ไหมครับแล้วก็จะเกิดการ toggle mode dark light นั่นเองอ่ะมาดูกันอ่ะเห็นไหมครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะตรงนี้นะครับผมว่าผมน่าจะ ตัวไลท์โหมดเนี่ยจริงๆคัลเลอร์ที่ตัวบัตทอนนะฮะเดี๋ยวลืมกำหนดนะฮะต้องเป็นต้องเป็นไลท์คัลเลอร์นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็จะได้แบบนี้แหละนะครับโอเคนี่ฮะก็จะเป็นการทำด d กไลท์โหมดสวิต w i เชอร์ er แบบง่ายๆนะครับยังไงก็ ลองเอาไปสามารถประยุกต์ปรับใช้ดูนะครับบางคนอาจจะทําเป็นเว็บไซต์แล้วก็ลองเอาเนี่ยนะครับไอเดียเนี่ยลองไปทําเป็นเว็บไซต์ที่มีโหมดดาร์กไลท์ดูนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ